เงนภัยเงียบก่อนอยู่คอนโดสองชั้นต้องรับเรื่องเหล่านี้ให้ได้ครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าส่วนกลางเรื่องค่าเม่ทันเเนนต่างๆหรือว่าเรื่องของความเปิงไฟของคอนโดสองชั้นนะครับใครก็ตามที่อยากจะเช่าหรือว่าซื้อคอนโดสองชั้นเนี่ยต้องเจอเรื่องเหล่านี้แน่นะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราได้ครับ ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปนะครับเมื่อสัก2-3ปีก่อนจนะเห็นเลยว่าเดเวลลอปเปอร์นะครับลงมาเล่นในตลาดคอนโด2ชั้นมากขึ้นนะมีการเปิดตัวนะครับโปรดักที่เป็นคอนโด2ชั้นคอนโดเพดานสูงคอนโดห้องล็อฟเนี่ยโดยนะครับเขาใช้ชื่อเนี่ยหลากหลายเลยมีทั้ง VERTIPLEX นะครับมีทั้ง Double Volume และก็ชื่อต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็คือคอนโดห้องล็อฟเพดานสูงนั่นเองนะครับทุกคนซึ่ง ต้องอธิบายก่อนว่าในคลิปนี้นะครับบริบทของคอนโด2ชั้นที่จะพูดถึงกันเนี่ยเราหมายถึงคอนโดห้องล็อกอย่างเดียวนะห้องล็อกก็คือห้องที่มีประตูชั้นล่างนะครับหรือว่าชั้นบนแค่ประตูเดียวและก็มีเป็นชั้นลอยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเหตุผลนะครับที่เดพเลอเปิลลงมาเล่นตลาดห้องล็อกนี้เนี่ยเพราะว่าลูกค้ามีความต้องการห้องที่เป็นสเปซใหญ่มากขึ้นด้วยนะครับและจะบอกให้ว่าการทำคอนโดห้องล็อกเนี่ยเดพเลอเปิลเนี่ยเขาได้กาไรเยอะขึ้นด้วยนะครับก็วินวินทั้งสองฝ่ายเนาะและก็ เราสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นนะราคา2ล้านกลางเนี่ยก็มีห้อง2ชั้นให้เลือกไปดันสูง4เมตรถึง5เมตรแล้วด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณต้องเจอถ้าเกิดว่าเลือกอยู่คอนโดที่เป็น2ชั้นห้องล็อกแบบนี้จะมีอะไรบ้างครับเปลืองไฟเปลืองแอร์ ทุกคนครับเรื่องแรกที่เป็นข้อกังขาสำหรับคนที่อยากจะมองหาอยากจะหาเช่าคอนโด2ชั้นเนี่ยคือความเปลืองทั้งไฟแล้วก็แอร์ในห้องเลยด้วยนะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้นะครับเราเคยทําเป็นคลิปแยกไปแล้วว่าคอนโดห้อง l o อฟเปลืองไฟเปลืองแอร์จริงหรือเปล่านะครับเนื้อหาในคลิปมันเนี่ยก็จะประมาณว่าหลักการของการเปิดแอร์เนี่ยอากาศเย็นเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นบนอากาศร้อนจะวิ่งลงล่างถูกต้องไหมครับถ้าเปิดแอร์ชั้นล่าง ก็จะเย็นแต่ถ้าเกิดเปิดแอร์ชั้นบนในอากาศเย็นนะครับมันก็จะไหลลงมาข้างล่างมันก็จะเหมือนรั่วลงมาเนาะก็ทําให้อาจจะเปลืองไฟขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนแล้วเนี่ยความเปลืองไฟนั้นก็เป็นความเปลืองไฟมากขึ้นที่พอจะจ่ายไหวนะครับแลกกับความแบบเพดานสูงความได้วิวสวยก็พอจะอยู่ๆกันได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ของคลิปนั้นนะครับให้บริเวณมุมตรงนี้เลยนะครับคลิกไปดูคลิปเต็มกันได้นะครับชั้นบนแอร์ไม่เย็น เรื่องนี้ครับทุกคนเป็นเจอมากับตัวเลยนะก็คือเบนเนี่ยไปอยู่โรงแรมนะครับที่เขามีห้องที่เป็นยูนิตลอฟเนี่ยให้พักด้วยใช่ไหมครับซึ่งห้องนอนเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณชั้นบนเมื่อเราเปิดแอร์เนี่ยตามหลักการอากาศพลศาสตร์ที่พูดมาสักครู่นี้นะครับอากาศที่เย็นกว่าเนี่ยมันจะไหลลงด้านล่างถูกต้องไหมครับและอากาศร้อนเนี่ยมันจะไหลขึ้นข้นขางบนมันทําให้พอเราเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยบริเวณชั้นบนเนี่ยมันเย็นนะแต่ว่ามันเย็นไม่ฉ่าทุกคนมันเหมือนกับว่าเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอยู่อ่งน,น,นรอาอาาเอียน หลายคนก็บ่นกันนะครับว่ามันเปิดแอร์แล้วมันไม่เย็นฉ่าเลยยิ่งช่วงนี้นะครับที่เป็นหน้าร้อนเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเหงื่อแตกกันทั้งคืนเลยด้วยนะครับซึ่งปัญหานี้ครับทุกคนมันสามารถแก้ได้หรือว่าบรรเทาลงได้นะครับด้วยการกั้นห้องหรือว่าติดเป็นม่านก็ได้ครับครัวห้องน้ําเพดานเตี้ยด้วยความเป็นห้องล็อด้วยนะครับทุกคนโซนที่เพดานสูงที่สุดมักจะเป็นโซนลิฟวิ่งที่อยู่ติดกับหน้าต่างแลวก็ระเบียงถูกไหมครับส่วนโซนอื่นเนี่ยเขาจะมีการแชร์ ความสูงกันนะครับก็คือโซนบริเวณห้องน้ําครัวและก็ห้องนอนนั่นเองนะสมมุติว่าโดยปกติแล้วเนี่ยห้องลอบนะครับมักจะเคลมพดานสูงเริ Trans ่มต้นอยู่ที่4.2เมตรใช่ไหมครับใน4.2เมตรเนี่ยห้องนอนกับครัวและก็ห้องน้ำจต้องหารครึ่งกันนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชั้นล่างมักจะสูงกว่าชั้นบนเสมอครับอย่างเช่นถ้าพดานห้องลอบบนะครับในโถงลิฟ่งสูง4.2เมตรพดานของครัวและก็ห้องน้ําในชั้นล่างเนี่ยจะสูง2.2เมตรครับแล้วก็พร ุซึ่งทั้ง2.2เมตรและก็2เมตรในชั้นบนเนี่ยเป็นความสูงนะครับที่ต่ากว่ามาตรฐานด้วยเนื่องจากว่าคอนโดทั่วไปนะครับถ้าเป็นห้องซิมเพล็กแบบชั้นเดียวเนี่ยเพดานนะครับจะสูงอยู่ที่ประมาณ2.5 2 6ถึ0 7เมตรเลยด้วยนะครับนั่นแปลว่าในห้องลอฟเนี่ยเราได้โซนเพดานสูงเปิดวิวโล่งก็จริงแต่ว่าในโซนที่ต้องแชร์ความสูงกันเนี่ยจะสูงต่ำกว่ามาตรฐานด้วยครับบำรุงรักษาเองได้ยาก ทุกคนครับข้อนี้เนี่ยเป็นจะบอกเลยว่าทั้งเรื่องของหลอดไฟการล้างแอร์นะครับการซักมาก้าหรือว่าเช็ดก,กระจกเนี่ยในคอนโดห้องล็อกเนี่ยคุณเตรียมตัวเลยนะว่ามันทําได้ยากมากนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟใช่ไหมครับในโซนที่เป็นห้องเพดานสูงเนี่ยโซนลิฟตงเนี่ยหลอดไฟอยู่ห่างจากเรา4.2เมตร4.5เมตรเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับต้องเรียกช่างอาคารเนาะถ้าเป็นห้องปกติเนี่ยจะยังพอปีนเก้าอี้ปีนบันไดเตี้ยๆนะครับเพื่อขึ้นไปเปลี่ยนได้หรือว่าบางทีแอร์นะครับในโซนท ไม่ได้ติดอยู่ในระนาบปกตินะเขาอาจจะติดสูงหน่อยเพื่อให้มันกระจายความเย็นได้ทั่วใช่ไหมครับเวลาที่เราต้องการแค่จะล้างฟิลเตอร์แอร์เนี่ย บางทีแหละเราจะไม่สามารถถอดเองได้เลยนะครับต้องเรียกช่างมาเช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งคือการซักผ้าม่านครับทุกคนผ้าม่านของโซยพดันสูงเนี่ยเขาต้องติดม่านเต็มความสูงของกระจกใช่ไหมครับก็4เมตรกว่ากันหมดนั่นแหละการจะซักม่านทีนึงเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าใช้เวลามากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอย่างต่อมาคือหลายโครงการมีห้องน้ําเฉพาะชั้นล่างหลายคนที่คิดจะอยู่ห้องลอฟท์นะครับหรือว่าจะซื้อจะเช่าเนี่ยจะมีความยลลว,ว้ เกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบตื่นกลางดึกเข้าห้องน้ำต้องขึ้นลงตลอดแต่บางทีมันทําให้เราตื่นแล้วก็นอนไม่หลับด้วยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเราต้องบอกว่าเริ่มมีหลายๆโครงการนะครับที่ทําห้องน้ําเป็น powder room เนี่ยไว้ชั้นบนแล้ว้ดยนะครับลักษณะจะเป็นห้องน้าที่มีโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็มีอ่างล้างมือเล็กๆซึ่งห้องน้ําแบบนี้นะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วด้วยนะครับเรื่องต่อไปค่าส่วนกลาง เรื่องค่าส่วนกลางครับทุกคนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยลังเลมากเลยว่าพอเราอยู่ห้องล็อบแล้วจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางแบบไหนนะครับเนื่องจากว่าคอนโดเนี่ยเขามีการเก็บค่าส่วนกลางตามตารางเมตรในห้องถูกไหมครับแต่ว่าห้องล็อบเนี่ยมีตารางเมตรที่ใช้สอยด้านบนด้วยนะครับคืออย่างนี้แต่ละโครงการเนี่ยเขาจะเก็บไม่เหมือนกันนะครับบางโครงการเนี่ยเก็บทั้งบนและล่างบางโครงการเก็บชั้นล่างอย่างเดียวแต่ว่าคิดแพงหน่อยหรือบางโครงการเก็บชั้นล่างและคิดได้ปกติด้วยนะครับก็คือแล้วแต่เดเวลอปเปอร์เขาจะคำนวณมานั่นแหละนะครับคือ ถ้าเกิดเราอิงก,กันตามกฎหมายแล้วเนี่ยคอนโดห้องลอฟท์เนี่ยเขาจะถือว่าชั้นลอยที่อยู่ด้านบนที่เป็นห้องนอนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชุดบิวอินนะครับพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่แข็งแรงใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยแข็งแรงปกตินั่นแหละเพียงแต่ทางกฎหมายเนี่ยต้องการระบุให้เป็นบิวอินเนื่องจากว่านี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคารครับทุกคนเพียงแต่ว่าเป็นการแบ่งสัดส่วนห้องเหมือนเรากัน้ผนังกระจกนั่นแหละทีนี้เรื่องค่าส่วนกลางเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องถามให้แน่ใจกับโครงการเลยนะครับ หรือว่าเก็บชั้นล่างชั้นบนหรือเก็บชั้นล่างนั่นแหละแต่ว่าราคาจะบวกเพิ่มไปเนื่องจากว่ามีพื้นที่ชั้นบนด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า d e v วลลอปเปเจ้านั้นนะครับมีการคิดคำนวณค่าส่วนกลางของห้องล็อบมาแบบไหนบ้างน,นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะรวมไปถึงค่ากองทุนด้วยนะค่ากองทุนกับส่วนกลางก็จะสัมพันธ์กันใช่ไหมครับค่ากองทุนจะเป็น10เท่าของค่าส่วนกลางนั่นแหละและทั้งหมดนี้ครับทุกคนคือสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวนะครับหากคิดจะอยู่คอนโด2ชั้นในใวงเล็บบบแห้องอนก็ใช่วงนั้นบ,บ,บ,บน ค่อนข,ข้างเยอะเลยนะครับเต็มตัวอยู่คอนโดยูนิตเยอะยูนิตน้อยห้องล็อกนะครับครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะมีซีรีส์แบบนี้ขึ้นมาอีกด้วยนะครับใครที่อยากให้เราทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการเต็มตัวแบบนี้อีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบคลิปนี้เป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิฟของเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาทอล์กเรื่องอะไรเป็นฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ